ากำลังจะไปกินข้าวหมูกรอบกันวันนี้โอ้โหดูดีจะอร่อยป่ะแล้วก็จะไปวัดหลงซานวัดหลงซานนี่ไปขอพรเรื่องความรักเปล่าว้าวในหูป้ายรถเมล์ทันสมัยปะล่ะโอ้ดิจิตอลตอนนี้เรากำลังเดินตามหาร้านหมูกรอบอยู่นี่พี่โอก็พาไปมาถามคนไต้หวันว่ามันอยู่ไหนเขาก็เลยแบบว่าพาเราไปเลยลงรีบเราไปล่ะมาเดินตลาดสดแถววัดหลงซานยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรนะพอดีว่าทะลุมาหาร้านหมูกรอบไงลึกลับอันเนี้ยถ้าพี่เขาไม่พามาปลาถุงเนี้ยร้านนี้แบบเป็นสายร้านชาของแก่โอ้โหไปดิไกลมากเลยร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงเพื่อนกินเยอะอันนี้เป็นร้านนี่โอ้ข้าวแกงอยู่โอ้นี่ร้านโอ้แถวนี้ตึกเก่าแถวนี้เป็นแบบว่าตึกเก่าๆนี่อันนี้ก็น่ากินเป็นตึกเก่าแบบนี้สวยวินเทจมากเลยโอ้นี่เป็นร้านอาหารโอ้ปิดอ่ะร้านอาหารปิดเลยเราก็มาถึงร้านข้าวต้มโจจี้แล้วเป็นร้านข้าวหมูกรอบเขาบอกหมูกรอบอร่อยมากแล้วก็ข้าวต้มเค็มก็อร่อยคนเยอะคนมาแบบต่อคิวกันตลอดเลยอ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆบรรยากาศดีนี่บริเวณนี้ก็เหมือนประมาณว่าแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าพื้นบ้านหน่อยนะโอ้โหหน้าร้านนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหเจอเสาไฟเข้าไปอินดี้กว่าเราอีกระหว่างนี้ฝนตกพรำๆโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูว่าข้าวหมูกรอบที่ไต้หวันจะอร่อยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอคิวก่อนต่อคิวเดี๋ยวเราต่อคิวก่อนเดี๋ยวเราต่อคิวเข้าไปสั่งของก่อนว้าว Thank you appreciate 三个人呢啊我们到了吧 sorry 我们就把给小姐告了哎呀呀呀谢谢帮有人可以报放油的包 ，Thank you。小萝卜，哎 ，Thank you。放油的包。我在哪呀？我在哪呀？在哪了？在哪个带呀？哪哪哪个带？这里了。เอาไปข้างนอกเลยนั่งนี่หรอไปไหนก็ได้นะอันนี้คือนั่งไหนก็ได้คือนั่งไหนก็ได้นะสงสัยจะนั่งไหนก็ได้มีคนมานั่งรวมๆด้วยอันนี้ก็คือบรรยากาศในร้านนะทุกคนคนเยอะมากเราเข้ามาเขาเอาเมนูให้เราเขาให้เราจดออเดอร์เองก็ไม่มีเมนูภาษาไทยด้วยมีแต่ภาษาอังกฤษไทยเออเพราะว่าเราเห็นพี่เขากินแล้วน่ากินโอเคชิมซิเป็นยังไงกินน้ำกินเลยอ้าวมาเป็นไงบ้าง
อู้ยังไงพูดดังๆถูกพอออกมาเป็นกรอบนอกอ่ะแป้งมันบางเลยนะเออแต่เขาลูกแป้งก่อนแล้วก็เป็นทอดเออหูใช้ได้ใช้ได้กินเจียวเจียวหลังเจียวเจียวแต่ละนี่ล่ะผักผักเป็นไงผักนี้เป็นไงบ้างโอ้พี่สั่งผักกรอบสองชามแล้วอ่ะโอ้สั่งอลังการมากเลยนั้นแต่เราไม่รู้ไงฮะผักเป็นคณะอ๋อผักเป็นคณะเออเป็นไงผักที่บอกเราลาดซอสอะแต่กินมากเหรอเออข้าวต้มข้าวต้มเป็นไงข้าวต้มข้าวต้มอร่อยดีอร่อยอ่ะมันเป็นข้าวต้มเค็มป่ะเค็มเค็มไม่เหมือนข้าวไทยเลยอ่ะชิมข้าวต้มก่อนเลยเขาบอกอันนี้เป็นข้าวต้มเค็มใช่ไหมแต่เราจะมาดูว่าเค็มป่ะต้องเหมือนแบบปรุงรสอ่ะอร่อยเนาะคล้ายๆเหมือนปรุงรสมาม่าหรืออะไรสักอย่างป่ะเออมันแบบว่าเหมือนเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรผักคะน้าเดี๋ยวแย่ๆๆๆมาแบบเขาแล้วเอออะไรก็ไม่เราเห็นเขาแบบดูน่ากินไงเราก็เลยสั่งทำไมกล้องเราเบี้ยวหน่อยเราขอปรับหน่อยมาได้ชิมหมูกรอบบ้างหมูกรอบกินแบบไม่ต้องจิ้มก่อนนะนี่หมูกรอบจะเป็นประมาณนี้เอ้ยหมูกรอบอร่อยเลยถูกใจถูกใจมันกินก็อร่อยอร่อยแล้วอันนี้ที่พี่สั่งมาเป็นอะไรไม่รู้เพราะเราสั่งตามพี่เขาต้องลองเหมือนข้างในอะไรสักอย่างอันนี้เป็นเนี้ยจะคุ้มหนังหลายโต๊ะมากเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันบนน่าจะเป็นกุ้ยช่ายขาวผมไม่รู้เนาะก็ไข่ขิงเป็นการตรงอะไรบ้างอืมขิงมันเป็นขิงอันนี้มันคืออะไรไม่รู้อ่ะหมูอะไรไม่รู้ก็นุ่มๆน้ำไม่เหนียวอร่อยใช่ไหมเหมือนข้างในอืมส่วนนี้ปลาหมึกแปลกไหมปลาหมึกกินเออมาดูที่เป็นไงเขาก็ลาดนงลาดน้ำอะไรมานี่แหละเอออะไรนะด้านน้ำซอสนั่นใช่มันเป็นหมูตัวกินคู่กันต้องกินคู่กันน้องกระถางปลาหมึกเดิมก็เป็นปลาหมึกร้านน้ำซอสอร่อยก็กรอบๆปลาหมึกก็ไม่มีรสชาติอะไรโดดเด่นก็เป็นตรงน้ำซอสเกี๊ยวข้าวต้มก็อร่อยซอสอร่อยโอเคถ้าได้เลิศแต่ยังไม่เอาชนะกินข้าวต้มหน่อยข้าวต้มเนี่ยกินเปล่าๆเหมือนแบบข้าวต้มโจ๊กขนออะไรแบบนี้ที่ปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่คณะจะเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นเต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้โอเคกรอบกรอบมากอร่อยหอมอะไรกันถึงปะอร่อยเลยก็อร่อยส่วนใหญ่ของอ่ะแค่เย็นมาหมูกรอบเนี่ยไปทอดมากรอบๆร้อนๆไม่เย็นนะอร่อยเคยเลยหยอกไปถ้าไงเนี่ยเพื่อนๆมานะมาลองกินกันดูเจ้านี้อร่อยจริงข้าวต้มแถวไหนนะกุ้ยแถววัดหลงซานข้าวต้มแถววัดหลงซานใช่ไหมใช่เรามาวัดหลงซานเรามากินก่อนเลยแล้วเขาที่ไว้ขาต่อหูหมดเกลี้ยงที่เรียบร้อยแล้วปะเรียบร้อยแล้วถึงว่าเราจ่ายเงินกันคนเยอะมากร้านนี้ปะเรียบร้อยไปเลยคิดเงินเราจะไปคิดเงินกันแล้วอ้าวเขาเรียกเก็บกันอันนี้นี่ตอนนี้แหละก็เป็นนี้เขาก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงไปที่ตรงนี้ตรงนี้เหรออ๋อโอเคทำไหมฮาวจงเย่ฮาวจงฮู้อ่าเย่โอเคข้าวต้มมั้ยสวัสดีวันเดียว thank you โอเคว้าวโอ้โหคนเยอะมากร้านนี้นี่เรามาดูพี่หั่นหมูกรอบคนกินเยอะมากหมูกรอบอร่อยมากโอ้โหนี่แหลมๆเลยอ่ะวันนี้เราหมดไปเท่าไหร่นะ310เหรียญดอลลาร์ไต้หวันโอ้310เหรียญดอลลาร์ไต้หวันก็ตก330 320เออ350อะไรประมาณนั้นเนาะโอ้โหก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะถึงจะเป็นข้าวต้มพื้นบ้านแต่ก็เท่านั้นแหละตก350โอ้ก็ถ้าใครเกิดว่ามานะแล้วอยากกินอ่ะนะก็มาลองดูได้เลยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแต่ราคาก็สูงหน่อยเออแต่ก็คือคอนเฟิร์มเลยอร่อย
ตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าวัดหลงซากันแล้วนี่วัดหลงซาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงด้านหน้าของเรานี่เองคือตรงนู้นเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม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 เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าวัดหลงซาเนี่ยมาขอพรเรื่องความรักของเราเราจะได้สมความปรารถนาจริงหรือเปล่าไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงตามมาไปดูซิดูซิโอ้วันนี้ฝนตกนะคนก็เยอะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเฉอะแฉะเฉอะแฉะหน่อยนี่ว้าวด้านหลังของเราเนี้ยก็จะมีน้ำตกนะสวยเลยอ่ะน้ำตกอันเนี้ยเขาทำสวยมากเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนน้ำตกจริงเลยอ่ะไปดูใกล้ๆดีกว่าไปไปดูกันเราไปดูน้ำตกใกล้ๆมันเหมือนแบบของแบบของจริงเลยอ่ะดูชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะดูซิถ่ายเข้าไปดูด้วยกันหูสวยไหมอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะดูดิตาแบบสวยอ่ะโอ้ยตาเราสวยมากเลยโหอันนี้สวยอ่ะสวยสวยสวยชอบเลยอันเนี้ยเดี๋ยวทุกคนมาก็ลองมาดูนะเฮ้ยมันสวยจริงมันคือแบบมันเห็นด้วยตาคือมันสวยเลยอ่ะโอ้ได้ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันว่ามีอะไรไปไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงต่ออันนี้เป็นที่อะไรขายของไปเดี๋ยวไปไหนต่อมีให้ไหว้พระโอ้คนไหว้กล้าเต็มเลยมาไหว้พระเยอะแต่ที่นี่ผมก็ขอได้หลายเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักนะเรื่องเรื่องกิจการเรื่องเรื่องหรืออะไรประมาณนี้ด้วยได้ด้วยไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวได้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาไหว้พระขอพรกันเรามาไหว้กันตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เขาบอกว่าจะมีเทพเจ้าหลายองค์องค์แรกที่มาก็คือเป็นเจ้าแม่กวนอิมต่อมาก็จะมีเทพองค์อื่นมาเรื่อยๆมีหลายองค์เลยแต่เราก็ไหว้ตรงนี้จุดข้างในเราต้องไหว้ไหมจุดข้างในตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในด้วยดีกว่าจุดข้างในก็คือตรงนู้นมีที่หนึ่งตอนนี้ก็คือจุดตรงนี้เป็นไงขอพรเรียบร้อยเรียบร้อยไปขอพรมาขอนานเลยก็ขอหลายสิ่งเลยก็ขอเรื่องความรักแล้วก็ขอเรื่องการงานไปเดี๋ยวเราไปดูว่าตรงนู้นมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปไหว้อีกทีโอเคเราจะหมุนไปเรื่อยๆก็จะเห็นด้านล่างด้วยวัดนี้เป็นวัดที่แบบเงียบสงบมากเนาะใช่เขาไม่คุกคามคนคุกคามแต่เขาไม่คุยเสียงดังใช่เขามาไหว้แบบสักการะกันแบบว่าข้ามเคร่งอ่ะส่วนด้านในนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากเลยอ่ะใช่หรอโอเคแต่เขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะไปไหว้ด้านนอกใช่เดี๋ยวเราส่องให้ดูด้านในหน่อยนี่ตรงนี้ก็ด้านหลังนะในโซนด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมขอเรื่องการเดินทางนี่จะอยู่ทางนี้นะแล้วก็สุดตรงนู้นจะขอเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ไหมใช่ปุ้ยตรงนู้นจะขอเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่เป็นเทพเย่เหลาเทพเย่เหลาหรือว่าเทพเท่าจันผู้เท่าจันทาเขาขอเรื่องความรักกันนะโอเคแล้วนี่อะไรอะสีทองข้างหลังที่เป็นกระถางทูบยกสองกระถางทูบเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นรูปปั้นของชาวต่างประเทศอะสองคนอะแล้วก็มาถือเหมือนเป็นกระถางธูปอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนเป็นกิมมิคของที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งมันแตกต่างกันจากที่เป็นวัดจีนใช่ป่ะแต่ว่าเอาแบบชาวต่างชาติมาถืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถือกระถางธูปแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆสิอ
คนมาไหว้พระเยอะมากมาขอพรเยอะมากคนไหว้ตรงเยอะมากเลยอ่ะอือฮึขอพรเรื่องความรักเยอะมากหืมฝนตกฝนตกอ่ะฝนตกเริ่มหนักแล้วอันนี้เราต้องพูดเบาหน่อยนะเพราะว่าเขาจะแบบคนเยอะจริงแต่ว่าเขาพูดแบบจะเงียบมากเลยคือเป็นมาที่เงียบมากเห็นไหมคนเยอะแต่เสียงเนี่ยไม่จอแจเลยนะมีแต่เสียงแบบของทางวัดเลยโหเพลงอะไรเงี้ยโหเดี๋ยวเราไปดูของที่เราลึกกันดีกว่าโอ้ฝนที่ตกทั้งวันเลยนะวันนี้โอ้อุ้ยระวังตกบันไดไประวังตกขั้นบันไดดูสินี่เอาไปด้านบนเขามีแบบเมนูเป็นแบบของศักดิ์สิทธิ์อ่ะว่าเราจะเอาเรื่องอะไรอ่ะภาษาไทยด้วยใช่อยากได้เรื่องอะไรใดๆก็บอกได้เลยเขาจะมีตัวอย่างบอกใช่ไหมเขาจะมีเลขบอกเราก็ดูตามนี่เลข52เขาจะมีแบบเป็นการ์ตูนกับแบบธรรมดาว่าเราอยากได้แบบไหนเนี่ยเขาจะมีตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นตัวอย่างให้ดูดีมากเดี๋ยวพูดเจ้าเรื่องเนี่ยพูดเจ้าเรื่องสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ uh-huh. การค้าก็แล้วกันอือฮะจริงๆการงานก็อยากได้ uh-huh. ความสุขก็อยากได้ uh-huh. โชคดีอือฮะอยากได้หลายอย่างเลยเอามั้ย uh-huh. เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเลือกอันไหน uh-huh. มีหลากหลายมากเลยอ่ะ uh-huh. เดี๋ยวเลือกก่อนได้มาแล้วแต่ที่เราไปเลือกมาก็ได้มาแล้วอยู่ประมาณที่องค์ละ60ดอลลาร์ไต้หวันอ่าฮะ60ดอลลาร์เรามา5องค์5องค์5องค์ก็300เนาะ300ดอลลาร์ไต้หวันก็มีเรื่องอะไรนะความรักแล้วก็เรื่องการงานแล้วก็เรื่องอะไรนะสุขภาพอ่าฮะใช่ก็ประมาณนี้แหละแล้วพอเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวนที่กระถางทูบใช่โอเคงั้นเราไปวนที่กระถางทูบกันเลยไปเรียบร้อยอ่าฮะแล้วเราไปวนที่หางทูบทำไมอ่ะก็น่าจะเป็นการทำให้ศักดิ์สิทธิ์มั้งหรือว่าอะไรประมาณนี้ล่ะหลังจากที่เราซื้อของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดหลวงซานก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าเพื่อนๆผ่านมาไต้หวันเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาไหว้สักการะกันละกันนะแล้วก็มากราบขอพรด้วยมีด้านต่างๆมากมายเลยยังไงก็อย่าลืมของที่ระลึกนะเอาไปเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วยถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราไปลุยต่อไปเลยป้าปื๊ดหุ่ยง่วงมากเลยอ่ะ อยากกินกาแฟสักกระป๋องแต่ว่าเดี๋ยวเราแวะร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ชื่อว่าซัปโปโรดักโตใช่เราจะเข้าไปซื้อกาแฟเขาว่ามีกาแฟเข้มๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกาแฟรสอะไรยังไงบ้างไปเลยเข้าไปเขาว่ามีกาแฟอยู่ไปไปเราตัดเข้าไปเลยเราไปวัดหลงสายมาเราก็กำลังจะไปเดินขึ้นรถไฟฟ้าก็เลยเนี่ยจะมาซื้อนี่อันนี้กาแฟกาแฟแบบหน้าโหดมากเลยดูแบบเข้มมากร้านนี้จะเป็นร้านของอะไรอ่ะญี่ปุ่นเหรอใช่เขาชื่อว่าดักโตแต่เขาขายหลายอย่างเลยขายแต่ของแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะแต่เดี๋ยวเรากาแฟไปชิมกันคนละกระป๋องดีกว่าเพราะว่าเราง่วงมากเลยอะไรไหนเออลองเอาดักหน่อยอะไรน่ารักใช่ป่ะเออนี่
เอ้ยมันมีหลายลายนะน่ารักว่ะเดี๋ยวลองชิมคืออะไรนี้อ่ะโอเคได้ปากคนละกระป๋องอ่ะลายนี้ก็มีเดียวมีหลายลายกาแฟแล้วก็มีกินจะหายง่วงไปในลายนี้หลายลายมากเลยไม่รู้กระป๋องอื่นมีป่ะข้างในมีหลายลายมันหลายลายคงมีการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะเนาะไปเดี๋ยวเราไปลองดูดิใช่เขาบอกว่าโกพรีเมียมด้วยดูซิจะแรงไหมไปเดี๋ยวเราไปลองชิมกาแฟกันตรงนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ไปนี่เดี๋ยวเราดูปึ๊บก็ไอ้ขังหยุดอีซี่คาร์ดอีซี่คาร์ดอีซี่คาร์ดเขาก็ขายของส่วนใหญ่เป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นเลยอ่ะCast ขนมของใช้ของกินก็คือแบรนด์ญี่ปุ่นนี่มันนี้เราก็จะจ่ายเงินไปโอเคเดี๋ยวแบงค์พันได้ไหมแบงค์พันแตกก่อนเลยนับก่อนไหมเดี๋ยวหยิบไปนับเงินไปยังเดี๋ยวเก็บเงินก่อนแบบนึงไปรอหน้าร้านเดี๋ยวเราไปรอกันนะคะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนไปเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ามันเป็นยังไงไปนี่แกงเขานี่ขายขนมญี่ปุ่นนะให้ดูนี่เหมือนที่เหมือนนี่นะเห็นไหมเหมือนกันนี่ได้มาพอกาแฟคนละกระป๋องเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหนักด้วยใช่เขาบอกว่าเป็นกาแฟของญี่ปุ่นนะของอาซาฮีอันนี้ไม่เคยกินกาแฟอาซาฮีเลยนะเคยกินแต่เบียร์ดูดิเป็นไงแกะกล่องแกะเลยลองเช็ดก่อนนะเช็ดปากกล่องไหมลายน่ารักไหมน่าเก็บสะสมจริงจริงมันมีหลายลายมากเลยลายการ์ตูนผู้หญิงก็มีนะลายเด็กการ์ตูนผู้หญิงใช่ถือไอ้ตู้ก่อนอ่ะอุ้ยสุดยอดดูซิเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแม่อร่อยไหมนี่ก็เป็นบริเวณรถไฟฟ้าเดี๋ยวกระเด็นใส่เสื้อเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยไปตลาดปลาเราออกจากวัดหลงซานแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาได้กินที่ตลาดปลากันโอเคไปชิมกาแฟกันเปิดแล้วให้ปุ้ยให้ปุ้ยชิมก่อนนะสีทองเดี๋ยวให้นี่อะไรเปิดเดี๋ยวนี้รอปุ้ยเลยโอ้โหเดี๋ยวกระเด็นใส่เสื้อขาวด้วยนี่มาเราเปิดกระป๋องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอาซาฮีโกพรีเมียมจะอร่อยไหมกาแฟจากแบรนด์ญี่ปุ่นลองดูนี่ลองก่อนเลยปุ้ยMorning Shot Back Morning Shot Back โอเคมาลองหืมกลิ่นหอมนะขมมากเลยอันนี้หืมของปุ้ยก็ขมมากเลยเหมือนอเมริกาโน่อะไม่ใส่อะไรเลยกาแฟอย่างเดียวเลยอะมันเจ้มๆเลยอะมันแบบเจ้มจนเลยอะแต่ไม่รู้นะว่าเอาอยู่หรือเปล่าต้องลองดูว่าจะง่วงไหมต้องลองดูบางทีกาแฟเข้มๆมันกินไปก็ไม่หายง่วงอยู่ดีเรื่องกลิ่นได้ไหมของนี้เหมือนมีผสมนมหน่อยแต่รสชาติแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะหอมนะของปุ้ยอ่ะแต่ขมนี่ใช่กลิ่นกาแฟนะแล้วของนี้ใส่นมวันด้าคืออะไรวันด้าของปุ้ยนี่เหมือนแบบเหมือนกาแฟจริงๆอ่ะไม่ใส่อะไรเลยกาแฟเฉยๆเลยอ่ะไม่มีแบบก็เขา morning shot นี่มันเลยช็อตแล้วเนี่ยหลายช็อตแล้วเนี่ยแต่มันเหมือนจืดๆเนาะก็แบบมันเหมือนนมไม่มีอะไรคือกาแฟมันเหมือนแบบจืดๆอ่ะแล้วกลิ่นกาแฟก็แบบว่าเขาเรียกว่าแรงไหมเอาไปเปลี่ยนมากกลิ่นกาแฟแรงไหมแรงประมาณนั้นอันนี้มีกลิ่นนมผสมอยู่ได้มากินต่อกินต่อกันแรกกันโอเคถ้าไงเพื่อนๆมาก็ลองดูนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าลองกินกันดูไปเดี๋ยวเราไปตลาดปลากันจ้าบูไลวิสเวย์ไปถามเขามาว่าบูไลไปทางไหนอ๋อฮะลงไปข้างล่างไปเราไปกันฝั่งนี้ไม่มีประเด็นเลยก็ทางด้านที่ฝั่งนี้ทางนู้นออกทาง6ไม่ได้ต่อทาง7ฟิตมาร์เก็ตอ่ะใช่แล้ว
แล้วรอรถเมล์สาย643รถเมล์เขาที่ว่าอะไรมาอยู่ตรงเกาะกลางถนนมาแล้วข้างหลังเฮ้ยมาจริงๆด้วยอ่ะสองเดี๋ยวจะโทรบอกเราหนึ่งทีเวลาเลยอ่ะไต้หวันฟิชมาร์เก็ตถึงแล้วใช่แล้วนี่คือใช่ไหมใช่ไทเปฟีดมาร์เก็ตถึงแล้วเดี๋ยวดูเขาดูแผนที่หน่อยเดี๋ยวดูนะไปต่อทางไหนเดินอีก3กิโลเมตรไปบอกว่าเดินไปอีกเดินไปอีกประมาณ300เมตรตรงนี้ก็น่าจะเป็นตลาดสดนะเป็นตลาดสดแต่ว่าเขาไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตลาดปลา40เมตรเลี้ยวซ้าย40เมตรก็ไม่มีเสียงเลี้ยวซ้ายแต่ซ้ายเนี่ย30เมตรเลี้ยวซ้ายอ่ะทางข้างหน้าก็อาจจะมาตลาดปลาเหมือนเราไป30เมตรก็น่าจะเดินไปก่อนแต่ว่าไอ้ตลาดปลาเนาะมันน่าจะมีรถไฟฟ้ามาถึงเลยเนาะแต่ว่าไม่มีไงต้องไปลงสถานีนะแล้วก็นั่งรถเมล์มาใช่ถูกแล้วเลี้ยวทางนี้ถูกละเดินตรงไปตรงไปอีก100เมตรแบบเหมือนคล้ายๆตลาดปลาญี่ปุ่นนะคะก็จะมีพวกซูชิมีแบบซื้อเป็นกล่องมากินแล้วก็หรือว่าจะสั่งเขาทำที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนโถเดินไปเรื่อยไม่ทันไรแป๊บเดียวจากตรงนั้นถึงตรงนี้ตลาดปลาถึงแล้วจ้าอยู่ตรงหน้าของเรานี่แหละอยู่ตรงหน้าของเรานี่แหละเดี๋ยวเราจะไปจะเลี้ยวเข้าไปแล้วอยู่ซีอยู่ตรงเด็กจันนี่ว้าวนี่ไงจันนี่นี่โอ้โหถึงแล้วเฮ้ยสวยสวยมากเลยอ่ะแต่เข้าถนนกันมาโอ้ก็ส่วนใหญ่เห็นคนเข้ามาตรงวันไงวันนี้เราไปวัดมาแล้วเราก็แบบกลับช้าแล้วไปไหนต่ออาทิตย์ก็เดี๋ยวน่าจะตรงนี้กลางคืนน่าจะเป็นอีกบรรยากาศนึงเนาะไม่ได้เป็นเหมือนตลาดสดเนาะเออมันเป็นคนละแบบไม่ใช่ตลาดสดใช่แล้วเดินดูรอบๆอ่ะฮะนี่ก็เป็นน่าจะไปซื้อข้างในเนาะใช่แล้วก็ออกมาดูทิพย์ข้างนอกอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สดมากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าที่เป็นแร่สดๆก็คือจะได้สดๆเลยนะทำไว้หน่อยนะใช่อันนี้กลิ่นสีเออใช่อันนี้ก็ออกมาแต่ออกมาตรงนี้ทางเข้าตรงนี้อยากเข้าตรงนี้มีอะไรบ้างกินอะไรอร่อยนี่อันนี้ปลาดิบแล้วก็ปลาหมึกโอ้ยราคาก็ไม่แพงเนาะราคาปกติอ่ะมาเนียนๆเลย
ได้เราซื้อชิ้นนี้หนึ่งแล้วก็ได้กับเขาใช่ค่ะดูดิเอาเลยเรื่องเน้นๆเรื่องเน้นๆไปหิวแล้วเขาจะมีกับข้าวนู้นอีกอ่ะสองกล่องเราอิ่มเปล่าเอาเป็นข้าวเอ้ยเนื้อเขาว่าโอ้แต่ปุ้ยไม่กินเนื้อไงเนี่ยกับข้าวก็มีนะอันนี้เขาอิ่มแล้วนะเออเอาแค่สองอันก่อนไปล่ะเดี๋ยวไม่อิ่มให้มันสิเออไปดูนู้นที่กับข้าวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเผื่อเราจะอยากกินอีกเอออันนี้ส่วนกับข้าวมีไหมกับข้าวมีแล้วก็มีผักทอดแต่นี้ผักทอดราดข้าวแล้วก็มีเทมปุระด้วยอ๋อไม่เอาดีกว่าสั่งผักนี้ก่อนดีกว่าเออแต่งั้นเราไปกินก่อนอันนี้เป็นอะไรเป็นพวกซุปใช่ป่ะเป็นพวกซุปแต่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกินก่อนดีกว่าไปเออเออไหนปุ้ยไงอันนี้เราจะมาซื้อน้ำเออแต่น้ำที่เนี่ยราคาพอกับเบียร์เลยเออเราก็เลยเอาเบียร์ดีกว่าใช่เดี๋ยวเรามาลองเบียร์ดีกว่าดูนี่ไต้หวันเบียร์เป็นไงบ้างเอาลองหนึ่งก่อนนะเออเออลองหนึ่งก่อนลองหนึ่งแล้วนู้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเอาสักสองแบบไหมโอเคเออน้ำเปรี้ยวๆหรออ๋อหรอมันคล้ายๆฝรั่งเลยอ่ะหรอลองไหมอ๋อเอาได้ก็ได้เอาสองอย่างอยากเอาไหมเดี๋ยวไปกินซูชิกันเราซื้อมา150 Had to open it Open? Yeah The sushi 你等我一下 Sushi, no hand Sushi Okay, thank you เอ้ยจริงด้วยอ่ะเอาไอ้นี่อ่ะขวานมันเลยอันนี้450ก็คือ450บาทแพงมากร้อยนะหรือเปล่าตรงถ้าเรามากินตรงนี้นะเขาก็จะมีอ่างล้างมือให้ด้วยนะข้างนอกเราได้แล้วนี่เราไปเลือกมาแล้วว่าเราจะกินอะไรเราก็ได้มาเอามาสองอย่างก่อนเพราะว่าแบบกลัวไม่อิ่มใช่ไหมเราต้องลองกินก่อนมันดูน่ากินมากเลยอันนี้เนาะปังนี่ใช่ไหมลองซื้อมาใช่ใช่ชิ้นถัดนี้ก็อยู่ที่450ถุงแบบปลาเน้นๆเลยอ่ะเน้นๆเลยเออดูนะเสร็จมีทั้งแซลมอนมีทั้งปลาอะไรหลากมีไข่เชลล์ด้วยนะเออเหรอเออนี่ก็เป็นข้าวหน้าเนื้อเออข้าวหน้าเนื้อไข่น่ากินอันนี้150เออโอเคได้ถ้างั้นแล้วเราก็เอานี่ด้วยรอเลยรอไต้หวันเบียร์เราเบียร์ไต้หวันมาลองเนาะใช่ใช่เป็นยังไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าเอามาดูรสชาติอ่ะอร่อยถูกปากคนไทยมากินเลยดูสิเลยนุ่มไม่ได้เนื้อนะข้าวมันไม่เจอเนื้อเลยนี่ไม่ดูวาซาบิปีดหรือเปล่าอือหือเอฟไหมหรอติดมากพี่จนจะร้องไห้อ่ะโอ้ข้าวมันเนื้ออร่อยชอบอร่อยเดี๋ยวจะกินปีใช่ไหมนี่เดี๋ยวมากินปลาดิปลาอะไรพี่เนี่ยปลาทูน่าเหรอลองคุ้มหุ่นลองละปลาสดปลาอร่อยเนาะโลปลาดิบวาซาบิเขาชอบมากเลยอ่ะมันปี๊ดมากเลยเนื้อให้เยอะมากจริงจริงวาซาบิอ่ะเขาให้มากกล่องละอันอ่ะก็พอนะแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าเราชอบกินวาซาบิเยอะเดี๋ยวเทใส่อีกอันนี้อะไรหอยเชลล์น่าจะหอยเชลล์ป่ะไม่รู้เหมือนกันกล่องนี้ก็ได้หลายอันมากเลยอ่ะได้แบ
ปลาดิบแล้วก็หอยเชลล์แล้วก็อะไรนะปลาไหลแต่ในข้าวปั้นอ่ะเขาจะใส่แบบว่าวาซาบิมาให้แล้ววาซาบิมาให้อยู่แล้วอืมคือหัวผมดูทางไปอร่อยทางนี้จะมีแต่เนื้อข้าวหน้าเนื้อเยอะจริงเนี่ยหวัง150กว่าคุ้มนะถูกเนาะติดเนื้อเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่เนื้อมันติดกันมากเลยเออเนื้อติดกับเนื้อมันเยอะเยอะทางการมากเลยอือหือเนื้อมันแบบติดมันหวานอร่อยเนาะแต่ว่ามันแบบว่าทำมันเหมือนกันกับไข่ปลาแซลมอนอร่อยเลยอ่ะกินยังไงดีมาลองกินดูนะวันนี้เจอแต่อาหารอร่อยอะเมื่อเช้าก็อร่อยเบียร์ได้หวานรสชาติแต่ว่าก็คล้ายๆเบียร์แรงๆเบียร์ค้างเหรอเบียร์ค้างเบียร์สิงอะไรนี้ไหมก็มาลองกินดูถ้าใครขอเบียร์ก็น่าจะชอบนะเพราะว่ามันไม่ได้อ่อนเลยมันไม่เป็นเบียร์ที่อ่อนก็หินแบบเหมือนเบียร์ช้างเลยอ่ะนี่เราจะไปกินไก่ปางแซลมอนอยากกินเห็นปะระวังร่วงอีกนะอยากกินระวังร่วงอีกจริงเลยซอสเค็มมากเลยซอสเผ็ดไปเผ็ดแบบออกปี๊ดเลยนะกินแบบเจ้าบุ้ยปลาสดมากเอาตรงนี้แล้วกันกินแผ่ปลาแซลมอนหนุ่มกินด้วยน้ำมันตักปลาเอาง่ายหาพามอร่อยสดคนก็มาเยอะเนาะแต่คนบ้านอยู่กับแว่นเนี้ยอืมซื้อของเยอะซื้อกลับบ้านก็เยอะกับข้าวเพราะว่าเมื่อกี้เราไปเห็นนะเนาะเหมือนเป็นข้าวราดแกงอ่ะเขาเขียนว่าเป็นเบนโตเซตอ่ะกล่องหนึ่งอ่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เลือกกลับได้5อย่างอ่ะ150เองเนาะอืมมาพี่เขามีไข่หวานด้วยนะในกล่องอืมเนื้อแน่นมากอืมไข่หวานหวานจริงๆเอาที่มือฮะปี๊ดมากเลยเอ้ยนี่ข้าวหน้าปลาไหลเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไหมกัดถึงไหมนะหอมว่าทุกคนมาลองกินดูอร่อยดีได้เนื้อปลาคือสดๆสดแต่ข้างในเขาก็มีให้นั่งนะเพราะคนที่บ้านเนาะนั่งกินข้างในไปสั่งอาหารเขาแล้วก็นั่งกินข้างในก็มีใช่อันนี้เราซื้อมาก็เลยมายืนกินข้างนอกข้างนอกเขามีให้กินแต่ไม่มีโต๊ะให้นั่งนะก็คือยืนกินแต่อาจจะไม่แบบ
เหมือนที่เขาแร่มันสดๆเลยนะอันนี้ก็ทำไว้อะเนาะเราขายเราสดท้อนหรือเปล่าแต่ต้นฉบับมันไม่ดีเลยเนาะเมื่อต้นฉบับอาจจะแร่ตรงคอปเตอร์อะนั้นสดกว่าสดจริงนั้นสดจริงอันนี้สดรอซื้อหาใต้ท้องแล้วก็กินคนขายเยอะมากคนมาซื้อแล้วมันยืนกินตังค์ไม่เยอะมากเลยสี่ห้าคู่แล้วเนี่ยสำหรับคนซื้อแล้วมันยืนกินเยอะแล้วนี่เป็นบรรยากาศข้างๆทานข้าวตลาดปลาคือคำถามเนี่ยเรื่องเพียงทุกอย่างหมดเรื่องสุดยอดไปเลยมาแล้วพิเศษที่มันไม่อีกแบบนึงเนาะใช่คนละสายกันคนละสายสายที่เก้าวันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถเมล์คนที่มาจากสถานีไทเปเมล์สเตชันเขาจะนั่งแท็กซี่กันมาแต่พอดีเราไม่ได้ไปไทเปเมล์สเตชันไงแต่แท็กซี่ก็80กว่าบาทเนาะแพงกว่าอยู่ดีรถเมย์ก็สบายดีเดินนิดเดียวเราพักที่ซีเหมือนน่ะเราก็นั่งรถเมย์สาย49ต่อเดียวก็ถึงเลย15เหรียญใช่ก็ฝั่งเดียวกับที่ลงมาใช่เราตอนมาเราได้ตอนมาเราก็แล้วแต่คนเขาว่าจะนั่งสายอะไรมาใช่แต่ถ้าตอนกลับมันก็จะไปซีเหมือนก็นั่งสาย49ใช่สบายแถวนี้ก็แหล่งไอ้นี่เยอะนะก็ดูเจริญนะแถวนี้ไม่รู้เขาเรียกยากอะไรเนาะกรุงเทพอ่ะใหญ่กันนะอยู่ที่นี่ค่ะเออธนาคารกรุงเทพไม่ชอบไปประเทศจีนๆเนาะที่จีนก็มีธนาคารกรุงเทพขับดีนะมันเร็วถึงเร็วดีถูกด้วยที่สำคัญคือถูกตอนเรามาใช่ว่าเรานั่ง8สถานีอ่ะ7เหรียญใช่ไหมแต่ตอนนี้เรานั่ง18ป้ายอ่ะ15บาท15เหรียญรถไฟฟ้านี่สถานีเหมือนเริ่มต้นที่20เนาะรถไฟฟ้าเริ่มต้นตลอดเออรถไฟฟ้าถนนเขากว้างมากเลยเนาะตีโค้งแล้วรถเมล์ใช่ซิ่งมหาการมันมากนั่งรถเมล์ที่ไต้หวันนี่โหมันสุดๆไม่มีเลยจะมาเลิกมากดีนะที่ใหม่อ่ะดีนะที่รถใหม่รถใหม่รถเย็นทันสมัยซิ่งอีกนะคะสุขใจเด็กแว้นเหลือเกินใช่จะเราไปเดินไปยูนิโคลกันดีกว่าไปเดินดูพวกร้านข้างๆกันดีกว่าเขาแบบประดับประดาไฟสวยมากอ่ะ
โอ้โหไฟสวยเลยมาบุโกะเออว่างฟีเหมือนล็อกเกอร์แบบฝนตกเฉิดแฉะมากเลยอ่ะวันนี้วันฝนตกคนก็ยังเยอะอยู่โอ้โหนี่แล้วกำลังจะเดินไปยูนิโคไปดูว่ามีอะไรบ้างยี่ห้อนี้ไงมาถึงนี่เลยยี่ห้อลาเวนตานี้เป็นซ้ำอีกไหมอะไรนะเออเราก็ยังไม่ได้กินเซียวหลงเปาก็ยังไม่ได้กินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็ค่อยมากินสตรีทฟู้ดอีกอันนี้เราก็มาเดินเล่นก่อนจริงวันนี้ก็กลับเร็วกว่าปกติก็เหลืออีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็จะปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นพวกร้านพวกนี้ก่อนนี้ไปยูนิโคกันดีกว่าใช่ไปเดินดูหน่อยมีอะไรบ้างเรายังไม่ได้ไปเดินดูเลยโอ้อุ่นแน่อุ่นไหมอุ่นแน่อือฮึอุ่นแน่ไม่เยอะด้วยไม่รู้แบบเหมือนกับกรุงเทพหรือเปล่าต้องดูเนาะแต่นั่นก็ไม่ค่อยเหมือนกันหรอกเนาะแต่จะมีคล้ายๆกันบ้างที่นี่เมืองหนาวอ่ะอ๋อฮะเมืองน่าจะมีแบบที่เยอะกว่าไปเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันมีแบบใดทางเที่ยวเที่ยวหืมซื้ออะไรมาเนี่ยก็ได้เสื้อมาเสื้อมาเหรอใช่จริงเหรอจริงสวยไหมสวยสิเดี๋ยวเอาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกให้ดูลูกให้ดูที่แท้จริงแล้วก็คือเสื้อนี่เองใช่เราก็ซื้อที่ร้านอะไรนะ50% 50%เนี่ยเล่นใส่ไหมอ่ะฮะจะดังไหมอ่ะเออลืมใส่ไมค์เออฮัลโหลเทส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 ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสนี่มาตามหาเสื้อปุ้ยแท้ๆอ่าเฮ้ยเจอแล้วไก่ย่างขอสตาร์นั้นก็ดังนะอ๋อแต่ว่าจริงๆเราก็ผ่านแล้วอ่ะเมื่อวันนั้นเราก็ผ่านแล้วหรอแต่ว่าปุ้ยก็ไม่ได้อะไรดังกันเหรอดังมาโอเคแต่อันนี้เราก็อยู่ที่ร้านอะไรนะ55ไม่ 50% 50% เออชื่อหาอะไรเพี้ยนไปหมดเออ 50% เออก็ได้เสื้อมาตัวนึง590ใช่ใช่ดอลลาร์เออน่ารักด้วยนะเสื้อแขนยาวแล้วก็เป็นลายในเบอร์เกอร์เนาะใช่หึตรงนี้เป็นเส้นอาหารแล้วเนี่ยเออตรงนี้ขายอาหารเยอะอ่ะดูที่ลงเมื่อวานเราไม่ได้เดินเข้ามาเส้นนี้วันก่อนอาหารอะไรอ่ะก็เนี่ยเขามีข้างหน้าแต่แบบภาษาด้านล้วนเลยอ่ะเดี๋ยวสิด้านนี้พี่ก็ผัดอะไรคะหอยทอดเลยจริงเหรอโอ้ว้าวน่ากินจังเลยน่ากินด้วยน้าเอออะไรอ่ะก็อ่านอยู่เขาบอกว่าจะเหมือนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไก่เปล่าแต่มันไม่แต่มันคือหอยทอดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่กรอบเท่าบ้านเราอ๋อเหรอไอเตอร์70เออก็ได้อยู่นะแบบเนี้ยเขาชื่อออยสเตอร์ออมเล็ตโอ้ยอันนี้ก็คล้ายๆแบบขนมผักกาดเลยดูดิโอ้ไม่กลิ่นข้าวไม่รอก่อนทนกระแสกลิ่นไม่ไหวเออก็น่ากินอันนั้นก็มีไม่เหมือนกันเออใช่แต่คนละร้านเหมือนกันเลยอ่ะเขาขายเหมือนกันโอ้คนแน่นเหมือนกันด้วยเฮ้ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ดูดิ70เหมือนกันเนาะโอ้แล้วเดี๋ยวเราเดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เดินมาหาของกินแถวนี้ด้วยกันก็คงจะยังมีขายเรื่อยๆเยอะๆอยู่ไปแล้วไปเดินก่อนเรามาเจอร้านชานมไข่มุกแล้วร้านนี้มันเรียงรายกันเยอะเลยใช่ป่ะปุ้ยใช่ไม่รู้จะเลือกร้านไหนเลยอ่ะเออหุยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราเลือกร้านนี้แล้วกันคนน้อยดิเออเราเลือกร้านคนน้อยแปลกไหมเออเราแปลกใช่ร้านคนเยอะเราไม่กินลดมาเราด้วยเรากินร้านคนน้อยเออเราไปดูดิแต่เดี๋ยวขอดูเมนูก่อนเออว่าไงไปเนี่ยเมนูเนี่ยอือฮึเออแต่ร้านนั้นคนเยอะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูด้วยอือฮึขยับไปหน่อยร้านนี้จะเป็นงี้ไปเราไปดูร้านนู้นอันนี้ร้านนี้เขาไม่ได้เน้นไข่เหมือนกับปิดแล้วด้วย
คนใส่ต้องร้านนี้แล้วแหละร้านนั้นปิดแล้วใช่แล้วเราก็ต้องรอร้านคนเยอะแล้วแหละเดี๋ยวเรารอเรียกคิวด้วยถ้าค่ะเราเข้าไปขอก่อนเราจะเป็นแบบไหนแต่เขาบอกไม่ใช่ชามันต้องมาเป็นชามะนาวหรอนู่นนี่นมก็มีนะทางนู้นป่ะทางนู้นมันเป็นอู่หลงทีอ่ะเหรอเป็นชาอู่หลงอ่ะงั้นเปลี่ยนร้านก็ได้ไปไม่ชอบไม่ชอบจะกินชาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงคะไลท์อู่หลงทีวิดบับเบิ้ลโคโคนัทอ๋อนั่นแหละทีไงทีลาเต้ไม่มีใครรู้ก็ไม่ชอบร้านนั้นก็ไลท์อู่หลงเหมือนกันนี่ชาอู่หลงงั้นไปร้านนี้เราแบบไม่ถูกใจงั้นเราไปร้านอื่นไม่เป็นไรเราจะต้องการกินชานมเลยนะไม่มีงั้นเราไปดูไหมตรงนี้ไหมมีไหมเออเผื่ออันนี้มีอะไรไม่มีข้าวซอยไปเลยคอแห้งมากตอนนี้อยากกินน้ำชานมกินไม่เจอเหมือนพวกติดชานมเลยติดชานมประมาณที่นี่แหละถ้าอยู่ที่บ้านไม่ติดเออแล้วที่นี่ก็กินชานมไข่มันนี่แหล่งวัยรุ่นมากเลยวัยรุ่นเยอะวัยรุ่นชอบไปยืนสูบบุหรี่กันเออเดือนแรกจะใช้เปล่าเออเอ้ยนี่นี่นี่ใช่ไหมใช่ไหมมีไหมมีไหมเออยังมีอยู่ไหมเออปิดแล้วแน่เลยเพอร์มิวทีวันโอ้ยังได้อยู่55เนี่ยมาแล้วแล้วเขาก็ขย่าเช็คไม่รู้เช็คไหมอ้าวพี่ก็ไม่ได้เช็คแล้วโอ้มาถึงนี้เลยอ่ะอ๋อไม่เช็คแล้วเหรออ้าวลงมาได้แล้วสำหรับชานมไข่มุกที่สั่งไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ามันเป็นยังไงโอ้โหมีแอบเคี้ยวไปก่อนแล้วนี่เป็นยังไงเดี๋ยวสิหวานแต่ว่าชากลิ่นชาน้อยไปหน่อยไม่เหม็นไม่เหมือนชานมที่แบบเราทิ้งไปแป๊บนึงแล้วอ่ะกูว่าก็ไม่อ่ะอาจจะเป็นชามเจือจางมากเออใช่มันดูแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเราสั่งมาแล้วแล้วทิ้งไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยไข่มุกก็นุ่มๆเหลือบๆก็ประมาณนั้นก็ร้านนี้แหละที่มากินก็ลองดูจ้ะเพราะว่าตอนนี้ร้านที่ว่าเป็นแบนๆข้างหน้าเขาปิดไปหมดแล้วอันนี้เราเดินเข้ามาในซอยเราอยากกินไงเราก็เลยมาแวะร้านนี้โอเคป้ายแล้วไปเดินต่อเลยวู้ไปเลย